แสงสว่างที่เป็นได้เพียงเงาเลือนรางบนทางเส้นหนึ่งได้พบคนดีที่สุดในชีวิตหนึ่งคือเธอนี้เราต่างกันทุกสิ่งทำให้ฝันกลายเป็นจริงอยากเย็นฉันรู้ตัวดีฉันพร้อมให้เธอทั้งหมดที่ตัวฉันมียังไม่มีเงื่อนไขแม้ต้องเดินผ่านวันไร้ก็ตามฉันจะจูงมือเธอไปข้ามผ่านไปคอยประคองป้องกันทุกอันตรายอยู่เคียงข้างแม้ไม่เหลือแล้วลมหายใจรักยังไม่ตายจากเธอดูอะไรอยู่สักพักนี่มันห่ออะไรเนี่ยคิงสั่งเพื่อลูกน้องของคิงมายะคนของเขาแย่อย่างหากก็คงจักการคิงแน่น้ำตีบ่อเก่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ระวังหน่อยบ่อน้ำเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสร้างคุ้มแรกผมย่าผงเหล็กไหลลงอาคมหายนะกับพ่อใหญ่ถ้าไผได้กินก็จะปิ๊กมาเป็นผีดิบมาเดียวนั่นครับพ่อใหญ่ช่วยจัดพิธีกับทำน้ำมนต์ให้หน่อยได้ไหมคะเจ้าพีระจักรเนี่ยชวนฉันไปร่วมงานที่คุ้มเราจะไปด้วยกันไหมจ้าโวยๆแหละมาโอ้ก็พออยู่นะเจ้าเออเป็นไรพ่อลูกเกือบแล้วแม่โอ๊ดนอนตามใดมาฮะแต่คืนลักไปแอวมันก่อนพอยพอเนอะถ้าโดนจับได้นะเขาจะมาจุ้ยเลยตัวเป็นนายเฮาตั้งแต่เมื่อใดจับผิดเฮาอยู่ฮะน่ะเมาก็อู้กัดอยู่ฮั่นเนอะเมื่อใดจะแล้วเดี๋ยวถ้าแขกมาเล่นกันมาแล้วเต๋อเฮาเอาเรื่องสู่เขาแน่เอ้าครูมาซ่อหายอย่างที่นี่เนี่ยเจ้าขวัญล่านะคะเผลอแป๊บเดียวไม่รู้ไปหลบอยู่ที่ไหนอะค่ะเป็นครูประสาอย่างปล่อยให้ลูกศิษย์หายไปได้น่ากะแล้วก็ยังมาไปฟังซ่อหาละกําเดียวงานก็จะเริ่มแล้วเนี่ยแต่งตัวก็ยังไม่ได้แต่งกําเดียวตะเจ้าพีระจักรได้สวกใส่แน่ๆพี่เอื้องคำคะคือตังเพเป็นงานล้นมือจะตายหมอกละออนคนเดียวถ้าซ่อบอกปะกูลาออกไปเห็นไหมบ้าครับครูก็คนของขึ้นเฮือนหลายรอบแล้วก็บานครับถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะไปทำงานต่อเถอะค่ะขอบคุณมากนะคะครับเจ้าขวัญล่าอ
้าขวัญลาปินไปอยู่บนนั้นได้ยังไงคะอยู่นิ่งๆนะคะใช่ไหมคะเจ้าคะปลาปลาลูกเฮาอู้เจ้าฟังหมดละเรื่องที่ตัวสลับเนี่ยให้เจ้าขวัญล่าเป็นอันตรายดีเนอะที่หมอตรวจแล้วบอกเป็นอย่างฉันขอโทษนะคะที่ดูแลเจ้าขวัญล่าไม่ดีฉันยอมรับผิดทุกอย่างค่ะไม่เป็นไรหรอกขวัญล่าแค่ตกใจอะแต่ฉันผิดเองค่ะที่ปล่อยให้เจ้าขวัญล่าฆ่าสายตาไปแล้วตอนตัวรู้ว่าขวัญล่าหายตัวไปเนี่ยตัวได้ช่วยครูตวยสอบโหเจ้ากู้คนมากับวุ่นวายกันหมดเรื่องจัดงานอะใครก็จะไปว่างช่วยครูเป็นเสาะได้เอาหูว่าครูควรเฝ้าหีบจัดงานพิธีแต่ตู่ก็ควรจะหูจักจะลำดับความสำคัญมาใช่กะงานใกล้จะเริ่มแล้วฉันว่าเจ้ากับคุณสบัญญาไปเถอะค่ะเดี๋ยวฉันดูแลเจ้าขวัญล่าเองค่ะจะเป็นอะไรนะคะน้ำครับไอ้สตังพี่มือยังไงบะหมี่ฮะก็ไอ้เอาไปเสิร์ฟหน้าวันนะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะครับฉันไม่รู้ว่าเธอนั้นคิดยังไงแต่ขอเข้าใจที่เธอมาห่วงใยกันยิ่งวันเวลาผ่านไปใจฉันก็เริ่มผูกพันและฝันก็มีแค่เพียงภาพเธอขอบคุณพ่อเลี้ยงมากนะคะที่มาร่วมงานนี่เจ้าภาสินีจะไม่รับดอกไม้ที่ผมตั้งใจเอามาให้หน่อยเหรอครับวันนี้ที่คุ้มมีพิธีปัดเป่านะคะไม่ทราบว่าพ่อเลี้ยงเอามาด้วยทำไมเหรอคะผมเอามาให้ในโอกาสที่ผมอยากให้นะครับปกติแล้วช่อดอกไม้ช่อใหญ่ขนาดนี้ที่กรุงเทพเนี่ยก็คงหลายตังค์อยู่แต่สำหรับเจ้าภาสินีคนสวยแค่นี้ยังน้อยไปครับผาเมืองดูไว้นะดอกไม้ของพ่อเลี้ยงสิงห์อุตส่าห์เอาให้มาเป็นตัวอย่างไว้ที่กรุงเทพขายได้ราคาดีขนาดไหนคุ้มเชียงคำของเราจะได้มีรายได้เพิ่มจะดีเหรอครับเจ้าไปหักหน้าพ่อเลี้ยงสิงห์เขาอย่างนั้นเนี่ยดีสิไม่ชอบก็แสดงออกให้เห็นเลยว่าไม่ชอบ
จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคนรวยแบบเทาๆแบบนั้นฉันไม่ชอบหรอกสู้คนตั้งใจทำมาหากินก็ไม่ได้แล้วดอกไม้ช่อนี้เนี่ยจะให้ผมทำยังไงต่อครับเอาไปทิ้งได้เลยฉันอนุญาตครับเจ้าแต่ขอขอบใจที่เธอมาห่วงใยกันยิ่งวันเวลาผ่านไปแกแน่ใจนะว่าไอ้ผงเหล็กไหลอะไรของแกน่ะมันจะได้ผลแน่ๆ แน่ใจที่สารวัตรงานนี้จะได้พิสูจน์ว่าไอ้เจ้าพิเรจักเนี่ยมันเป็นผีดิบ 100%คอยดูยินดีต้อนรับสู่คุ้มเจียงคำเจ้าเจอนางเพ้เจ้าไปไหนอ่ะเจอหน้าฉันทำไมต้องหลบหน้าด้วยฉันถามทำไมไม่ตอบผมไม่หลบหน้าพ่อเลี้ยงครับแค่นึกได้ว่าจะไปทำอะไรแล้วแกจะไปทำอะไรคือว่าคือผมจะไปช่างเถอะแล้วนี่ลูกพี่แกหายไปไหนเนี่ยฮะตอบคือพี่เป่งไปงานพิธีปัดเป่าที่คุ้มเชียงคำครับพ่อเลี้ยงไอ้ยี่เป่งเนี่ยนะไปที่คุ้มเชียงคำปกติก็เห็นมันเกลียดไอ้เจ้าพิรจักรน่าจะตายแล้วอยู่ดีๆจะไปร่วมงานที่คุ้มเชียงคำทำไมพี่เป่งจะไปพิสูจน์ว่าไอ้เจ้าพิรจักรเนี่ยเป็นพี่ดิบจริงๆพ่อเลี้ยงจะได้เชื่อพวกผมสักทีว่าไม่ได้โกหกแล้วพวกแกหาทางพิสูจน์ได้แล้วถึงได้ดูมั่นใจขนาดพี่ยี่เปงไปหลอกคนที่คุ้มเชียงคำให้เอาผงเหล็กไหลไปผสมในน้ำมนต์ที่พ่อใหญ่จะใช้ลดคนที่มาร่วมงานผงเหล็กไหลพี่ยี่เปงบอกว่าผงเนี้ยมันจะทำให้ผีดิบเนี่ยร้อนลุ่มจนคืนร่างต่อหน้าคนทั้งงานเลยครับผมอยากจะไปดูหน้าเจ้าพีระจักรตอนมันกลายร่างมากติดตรงที่ว่าผมเคยมีเรื่องกับพวกมันแกรีบไปเตรียมรถเลยนะฉันจะรีบไปที่คุ้มเชียงครับพอเลี้ยงก็อยากจะเห็นกับตาเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ต้องถามมากหรอกนะฉันสั่งให้ไปทำอะไรก็รีบไปทำไปครับพอเลี้ยงสะพัดงาเจ้าหยางบ่ฮับสายมาอย่างอย่างเนี่ยก็หู้อยู่ว่ามีการว่าจะได้ลูกอินทร์น้องบ่ได้อยู่กับแม่น้องอยู่ในงานหน้ากะฮะอายอย่างก็อู้แหมกรรมเหรอได้ได้ก็เดี๋ยวแม่จะไปสอบหาน้องแล้วเอาน้องออกจากงานเนาะไอ้ยังล้ำบ่เหลือเนี่ยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมพิธีปัดเป่าร่วมกันในวันนี้คุ้มเชียงคำของเราก็เป็นคุ้มที่เก่าแก่แล้วก็สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่ามีข่าวลือที่ไม่ค่อยดีดังไปทั่วเมืองจนคนเอาไปพูดกันปากต่อปากว่าคุ้มเชียงคำของเราเนี่ยลึกลับแล้วก็น่ากลัวผมและเจ้าภาชินีเองก็อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมบุญกันในวันนี้แล้วก็ได้ชมความสวยงามของคุ้มเชียงคำว่าสวยงามในรูปแบบศิลปะล้านนาแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิด
และหลังจากเสร็จพิธีแล้วพ่อใหญ่ชเวก็จะปะพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านครับเรื่องสำคัญจะอู้ตวยก็ไอ้ยินทอนหน้ากากโทรมาบอกแม่ว่าคือลูกออกจากงานนี้เพิ่งงานแล้วก่อนได้ก่อนแม่ไม่ได้ไอ้เป็นกำชับมานะออกไปเถอะไปแล้วเรื่องอะไรอย่างน้าไอ้เป็นกำชับมาว่าบอกคือลูกอยู่ในพิธีนี้ไปเจอกับมันเถอะไปแล้วเข้าใจป่าได้แม่อุตส่าห์ได้หนังตีข้างๆเจ้าพิรจักแล้วอ่ะแม่ท่ากรรมแล้วกันเนาะกรรมเดียวกรรมเดียวกรรมเดียวมาได้นะเป็นยังไงบ้างคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะเจ้าขวัญลาดตกบันไดแล้วสลบไปอะค่ะครูถามว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะหนูไม่เป็นอะไรค่ะเจ้าพ่ออยู่ไหนคะเจ้าพ่ออยู่ในงานพิธีค่ะแต่ต่อไปเจ้าขวัญลาดห้ามปีนที่สูงแบบนั้นอีกรู้ไหมคะมันอันตรายมากค่ะครูพาหนูไปหาเจ้าพ่อหน่อยได้ไหมคะรออีกนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวเสร็จจากงานพิธีเนี่ยเจ้าพ่อคงมาหาเจ้าขวัญล่าละค่ะเมื่อกี้เจ้าพ่อก็มาหาเจ้าขวัญล่าแล้วนะคะแต่เจ้าขวัญล่าเนี่ยหลับอยู่หนูกลัวมากเลยค่ะตอนตกลงมาคิดถึงแต่เจ้าพ่อไม่เป็นไรนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะเป็นคนพาไปหาเจ้าพ่อเองแต่ต้องสัญญาว่าห้ามเสียงดังนะคะโอเคไหมโอเคไปค่ะไปค่ะไอ้ยี่เป้งระวังน้ำมนต์ข้าดีๆเนอะเดี๋ยวของตำเองจะเสื่อมเอางานนี้งานบุญเราห้ามคนมาร่วมงานไม่ได้หรอกค่ะเจ้าพี่ใจเย็นๆก่อนนะคะข้าไม่กลัวของข้าเสื่อมหรอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทั้งหากล่ะที่ต้องกลัวความลับเปิดเผยถ้าแน่จริงก็ต้องพรมน้ำมนต์ให้ทั่วให้โดนทุกคนในงานสิโดยเฉพาะเจ้าของงานเนี่ยพรมให้มันหนักๆหน่อยจะได้สะเดาะเคราะห์ตามที่ตั้งใจเอาไว้สตังคิงหูเรื่องนี้ตัวอย่างไอ้อ้วยอ่ะเขาบ้านหูเรื่องพอต้องฮดน้ำมนต์ที่นี่คุ้มเจียงคำบ่ใช่ปางเสียละคิงบ่มีสิทธิ์บอกคำสั่งที่นี่ถ้าผมพูดแล้วว่าคิงจะแย่อย่างเดียวแต่อยากจะคิดเอาไว้ว่ามีอยู่มีกินวันนี้พ่อขาย
ไหนต่อให้พ่อเลี้ยงฆ่ายังไงวันนี้ข้าจะทำให้ผีดิบแสดงตัวออกมาให้ได้พ่อตาเข้ามาใกล้หู้แล้วว่าภัยเป็นผีดิบมึงไม่อยากรู้แต่กูอยากรู้ลบไปป่ะลบไปดิป่ะลบไปดิป่ะลบไปป่ะไอ้หนุ่มบอกคนของไอ้ยังมาเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้ตาเจ้าพ่อไม่เป็นอะไรค่ะลูกนาคนนี้ตายแล้วจับมาทำเจ้าพ่อหนูทำไมผมว่าสารวัตรควรจะจัดการผู้ที่บุกรุกแล้วก็คนที่สร้างความวุ่นวายให้กับคุ้มเชียงคำของผมได้แล้วนะครับมันไม่จริงเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดไปกับฉันเดี๋ยวนี้มันไม่จริงสารวัตรมันต้องเป็นผีดิบสารวัตรผีอะไรกันเรื่องที่มูเหมือนอู้เป็นเรื่องแต่เขาจะช่วยเจ้ากันจะได้ดีครับพ่อกะว่าเราจะยกเข้าพิธีเหี้ยฮื้อหมูมันมาตีงานเถอะเขาก็แค่เปลี่ยนน้ำในขันที่จะยะน้ำมนต์ก็พอถ้าเจ้าบ่ได้ปิกห่างต่อหน้ากุ๊กคนกำสีในเรื่องผีดิบตีคุ้มเชียงคำจะได้จบสักเตื่อฉันขอโทษนะคะเจ้าที่พาเจ้าขวัญล่ามานะคะคือเจ้าขวัญล่าคิดถึงพ่อมากฉันก็เลยอาสาพามาฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเธอซะหน่อยร้อนตัวทำไมเนี่ยยิงไหมลูกพ่อยังไม่ได้ว่าอะไรครูภูพิงสักคำเลยเนอะใช่ไหมคะหนูเป็นคนขอครูเองค่ะ อ้าวนี่ก็อีกคนแล้วพี่แค่โดนสาดน้ำเฉยๆไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยแต่คิดอีกแง่ก็ดีเหมือนกันนะคะคนจะได้เลิกเอาคุ้มเชียงคำไปพูดเสียหายๆสักทีว่ามีผีดิบแต่คนของพี่ชายเธอบุกมาก่อเรื่องถึงที่นี่เธอจะรับผิดชอบยังไงพวกเจ้ากับหันเหรอว่าบอกเพื่อไอ้อินทรยังแล้วมันยังก่อนเจ้าบอกเถอะเอาว่าตัวกันนะตองนวลเนี่ยเอาเวลาที่จะมาขอสุมาเอาไปจัดการพี่จายของตัวเถอะแต่จะใดน้าก็ขอสุมาเจ้าตัวเนี่ยเจ้าแต่คนของอินทรตัว
เดี๋ยวสิพลิงสิงว่าไงพลิงไม่มีอะไรฉันแค่จะเดินมาส่งเฉยๆพอดีเมื่อกี้ในงานเนี่ยไม่มีโอกาสได้คุยกันเรื่องที่เราจะลงทุนร่วมกันเนี่ยฉันขอคิดดูก่อนนะทำไมล่ะพ่อเลี้ยงสิงยังจะถามว่าทำไมอีกเหรอพ่อเลี้ยงอินทร์ขนาดลูกน้องนายนายยังคงไม่ได้เลยแล้วเราจะทำธุรกิจร่วมกันได้ยังไงสมานเตอร์เขาผิดเองจำมาเตอร์ยังน้อยฮะก็ได้เห็นว่าคีเนตคิดได้ว่าอย่างควรทำอย่างบ่ควรทำวันหลังจะเยี่ยอย่างคิดดีๆนะปะเดี๋ยวจะหาดูเขาบอกให้ถามเนอะว่าเรื่องมันเป็นมาจากไหนพ่อกูคนค่อยๆหูค่อยๆหันด้วยกันทั้งนั้นแต่เขาก็ดีใจเนอที่สตางค์สุดท้ายเขาเลือกเขาขอบคุณครับเจ้าผมต้องขอบคุณสารวัตรมากนะครับที่ยังให้เกียรติผมอยู่เพราะว่าต่อไปพ่อเลี้ยงก็ต้องดูแลคนของพ่อเลี้ยงให้ดีอย่าปล่อยให้ไปก่อเรื่องวุ่นวายกับคนของคุ้มเชียงคำอีกนะครับครับผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับสารวัตรพ่อเลี้ยงเชื่อพวกฉันนะไว้เจ้าพิรจักรแต่มันเป็นผีเด็กเพี้ยนไปเลยต้องเป็นไอ้สตังค์มันหักหลังพวกเราสองคนเงียบถ้าไอ้สตังค์มันหักหลังพวกแกสองคนจริงๆแปลว่าแกสองคนมันโง่มากโง่ถึงขนาดที่ฉันไม่สมควรจะเลี้ยงไว้แล้วด้วยซ้ำทำไมพ่อเลี้ยงทำไมถึงทำกับเราอย่างเงี้ยมีว่ามันเกินไปไหมพี่เฮ้ยเฮ้ยเบาๆเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอินตากระโดกพวดๆแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เมาตายไปดีบ้านพี่ก็ยังโดนด้วยเลยทำไมพ่อเลี้ยงเฮ้ยอะไรวะทำไมทำอย่างงี้คุณสบัญงานี่สำหรับความเง่าของมึงมันจะมากไปนะอีสบัญงามึงกล้าขึ้นดีบกูกะฮะมึงกล้ากับกูนะมึงกล้ากับกูไงเงี้ยมึงไม่เห็นเงี้ยมึงกล้ากับกูไงเงี้ยเดี๋ยวฉันสองคนก็ถูกพ่อเลี้ยงลงโทษไปแล้วนะแต่กูยังเฮ้ยเดี๋ยวเดินบอกให้เดินมันกาไปว้าวทำไมไปมันจะบ้าไปจะบ้าเงี้ยมึงเก้ามึงเก้าเก้าThank you.
นี่มีอะไรถึงมาหาฉันตอนเนี้ยคือฉันจะมาขอโทษเจ้านะคะเรื่องขวัญล่าฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอตั้งแต่บ่ายนี่ไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะฉันตั้งใจที่จะมาขอโทษเจ้าเรื่องที่ฉันแอบสงสัยว่าเจ้าอาจจะเป็นอย่างที่เขาลือกันนะคะแต่วันนี้ฉันหายสงสัยแล้วนะคะเอาเป็นว่าฉันยกโทษให้เธอก็แล้วกันแล้วนี่เธอไม่ชอบกำไรที่ฉันให้เธอหรอพวกนี้เปล่าค่ะฉันเห็นว่ากำไรนั่นมันเป็นของเก่าแล้วก็มีค่าฉันก็เลยถอดเก็บไว้นะคะนี่เจ้าจะไปเอาน้ำเหรอคะเดี๋ยวฉันไปเอาให้นะคะงั้นฉันดื่มจากขวดนี้เลยดีกว่าเธอจะได้ไม่ต้องเดินไปอจะทำไมฉันดื่มโดยไม่โดนปากขวดเธอจะได้ดื่มต่อได้ไงแล้วก็จะได้ไม่ต้องแอบบ่นว่าฉันเนี่ยแย่งน้ำเธอกินนี่คือฉันทำไมอยากจะบอกเจ้าว่าน้ำในขวดเนี่ยมันมาจากบ่อน้ำเก่าที่ฉันให้พ่อใหญ่ปลุกเสกเป็นน้ำมนต์นะคะเพื่อจะส่งไปให้พ่อที่กรุงเทพอะค่ะเจ้าครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะก็แค่น้ำมนต์น่ะคงไม่ท้องเสียมั้งคะตายแล้วแต่น้ำมันไม่ได้ต้มอ่ะเจ้าคะคือฉันไม่เป็นไรเธอรีบไปนอนเลยไหมพรุ่งนี้เจอกันเจ้าคือเจ้าค่ะสงสัยต้องโกรธแง่เลยอ่ะที่ฉันไม่ได้ใส่กำไรของเจ้าแล้วน้ำขวดนี้อีกฤทธิ์เยอะนะถ้ามึงฮะดูสิถ้าเป็นเมียกูอ่ะจะปากดีไหมตีร้องดังๆไปเลยพ่อไปกูวันนี้เลยเว้ยกูจะได้เป็นน้องเขยเจ้าของปางสีหราชI'm sorry.
ำอะไรอ่ะหมายความว่าพ่อเลี้ยงรู้เรื่องทุกอย่างใช่ไหมว่าใครอย่ามาแกล้งกันแบบนี้นะฉันไม่ชอบนะใครอ่ะใส่วนนี้ตั้งหลายรอบไม่เคยสังเกตเลยว่ามีทางลงไปด้านล่างด้วยทำอะไรนะภูพิงเจ้าฉันว่ามีคนเตือนเธอหลายครั้งแล้วนะเรื่องที่ไม่ให้ออกมาเดินเพ่นพ่านตอนเวลากลางคืนฉันขอโทษนะคะเจ้าเมื่อกี้ฉันเห็นเงาคนนะคะฉันก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นโจรอะคนก็อยู่กันเต็มคุ้มจะมีโจรเข้ามาได้ยังไงแล้วถ้าเป็นโจรจริงๆเนี่ยเธอจะทำยังไงเป็นผู้หญิงจะสู้อะไรเขาได้แทนที่จะตามคนมาช่วยดูฉันมาส่วนนี้ตั้งหลายรอบแล้วอะค่ะฉันไม่คิดว่ามันจะมีบันไดลงไปข้างล่างด้วยอะค่ะเจ้ามันเป็นทางลงของคุกใต้ดินเก่าของคุ้มเชียงคำแล้วยังไงอะคะนี่เธอไม่ต้องคิดจะลงไปเลยนะเป็นคำสั่งของที่นี่ที่มีมานานแล้วฉันหวังว่าเธอคงจะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามค่ะเจ้าเธอกลับห้องไปได้แล้วป่ะเป็นได้เพียงเงาเลือนรางบนทางเส้นหนึ่งได้พบคนดีที่สุดในชีวิตหนึ่งคือเธอนี้เราต่างกันทุกสิ่งจำให้ฝันมันกลายเป็นจริงอยากเย็นฉันรู้ตัวดีฉันพร้อมให้เธอหมดที่ตัวฉันมียังไม่มีเงื่อนไขแม้ต้องเดินผ่านวันร้าย
คนอย่างฉันยินดีจะทำเสมอฉันมีค่าแค่ลมหายใจเธอได้ให้เธอฉันยอมแม้ไม่เหลือแล้วลมหายใจรักยังไม่ตายจากเธอ